พอมันก็ออกหูไปหมดมันไม่ได้ออกปากนะไปทราบว่าผู้ฟังผู้รับพรได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ให้พรมันออกนี่เหรอไม่ยินมันออกนี่ออกนี่ไปหมดเลยให้พรพรยะถาวะริวหาปุราปริปุริณติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิจโตจะเพปุริณตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุโนสุขขังพระล่างอวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตไอ้พอแบบว่าได้ออกปากแล้วก็หูแล้วล่ะเสียงก้องเลยจะบอกไม่ได้ออกปากThank you.
หลวงปู่แหวนท่านบุหรี่ท่านตัวใหญ่กว่านี้อยู่มันเท่านี้นะวะดูจะเท่านี้บุหรี่แล้วปูแหวนกันเพชรน้ำหนึ่งองค์หนึ่งหลวงปู่แหวนเพชรน้ำหนึ่งเราพยายามจะเข้าไปหาท่านไปคุยธรรมะท่านโดยเฉพาะไปที่ไรไม่สำเร็จไปที่ไรไม่สำเร็จคือรถบัสรถใหญ่จอดเต็มบอกหนูมาฆ่ากี่หัวอะไรล่ะมันเป็นเจ้าอำนาจอยู่หันเพราะว่าไปฆ่าเบบคาดิพระนะบักหนูนั่นแต่มันบ่อยเขาว่าได้มันเป็นเจ้าอำนาจแต่เราไปมันลบหนีหลดบ่ดีบ่ได้นะพากแตกเลยกับเราก็หลบไปรีบว่าจะให้ครอบสะดวกถูกยาครับเราเพราะว่าหนูเสือโขงใหญ่เข้าใจไหมอ้าวจริงๆเราเวลาเป็นเสือเป็นจริงมันจะถอยใครเลยดิปั๊บเดียวทะเลใส่ปั้วแล้วมองไม่ทันนะพอเห็นเราไปแล้วพวกรถอะไรรถเมล์รถบัสรถบัสจอดเป็นแถวเลยปากคาบัสบวยเขาต้องดูนะพอเห็นแล้วเขาไปพึบบ้านเลยพวกนั้นคนจะรู้เรามากเขาจะวิ่งมาเราพึบเลยพวกรถบ้านมาวิ่งมาเขาหวังจะได้พบจะได้เข้าเฝ้าท่านได้ก็พอว่าท่านแล้วก็บอกเขาลุมมาพวกรถบัสมาเอาอย่างนี้ละว่าเราพูดของเขาบักหนูมันไปไหนแล้วบักฮาเนาะเข้าใจบ่ก็เข้าไปหาหนึ่งลบหนีเลยบ่ลบหนีตอกมาเปิดท่าความสะดวกเข้าพี่สองอย่างมือดันไปบ่เห็นเลยหายเงียบทราบว่าเล่าไปหาลบพวกนั้นว่าเอาอย่างนี้นะว่าตกลงกับพวกประชาชนตลาดซึ่งมีจำนวนหลายร้อยคนไม่ใช่ธรรมดารถบัส5คัน6คันจอดวันนี้ให้อัตมาเข้าไปหาท่านก่อนนะไปก็ไปคุยกับท่านเล็กน้อยแล้วแล้วออกมาจะให้สัญญาณได้เข้าพบเข้าเฝ้าท่านและวันนี้แล้วว่ากันแล้วต้องได้เข้าว่าแต่ขอเวลานิดหน่อยให้เข้าไปหาท่านก่อนนะไปเขาก็ไปยืนไปแถวเขาเต็มไปตับไปตับเลยเขาฟังเสียงเราเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาก็
เพราะว่าเขาก็พึ่งถอยออกหมดเลยแล้วก็เข้าปุ๊บเลยก็มาเตรียมจัดการบาดาลแล้วดีนะพูดโก่งๆอย่างนี้ละกับหลวงปู่แหวนชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเข้าใจไหมล่ะชื่อของเราก็อาจจะมีท่านเตรียมจะพร้อมกับเราอยู่เราก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงกันหาหลักความจริงโอ้หลวงปู่แหวนขึ้นแล้วเว้ยมันหล่นใส่จีวรนะโทษบอกว่าหลวงปู่แหวนขึ้นบุญลงมานี่อยู่บ่พอเข้าไปก็มีพระอุปัฏฐากท่านอยู่องค์เดียวเราเข้าถึงปุ๊บในห้องท่านเลยล่ะพวกราชให้เขารออยู่ข้างนอกแต่ไปก็เอาเลยไม่รอพอเข้าไปจะเข้าหาท่านทีไรจะพูดธรรมะโดยเฉพาะไม่มีเวลาลุงลุงข้าวดีเลยได้อุบายไปมาก็ตกลงก็เข้าเรียบร้อยที่ให้ตบาเข้าไปหาท่านก่อนนะป่ะก็ไปคุยกับท่านแล้วพอสุกวันแล้วจะออกมาแล้วให้สัญญาณแล้วได้เข้าเฝ้าท่านแล้วบัดนี้แล้วว่าพอใจเพราะว่าเขาก็แตกคือกลับเราก็เข้าก็ฟาดกันเลยเราลืมอะไรก็มาเตรียมพร้อมจะกันอยู่แล้วเนี่ยคือเบื้องต้นปัญหาปุ๊บเข้าไปเลยทีเดียวปัญหานี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่ากันเพราะเป็นปัญหาภาคปฏิบัติภายในจิตใจโดยเฉพาะค้นหาคัมภีร์แล้วก็ค้นนะคัมภีร์ใหญ่คือหัวใจเท่านั้นที่จะได้ทำเหล่านี้ออกมาพอเข้าไปหาท่านใส่ปั๊บตัวอย่างแล้วเอาแต่ปัญหาจุดสำคัญเลยคือที่จะตอบกันจะบอกในตัวถ้าตอบดีแล้วก็แสดงว่าท่านรู้ไปแล้วท่านก็จะรู้ทันทีว่ารู้แล้วไม่รู้จะถามปัญหาอย่างนี้ไม่ได้มันบอกในตัวเสร็จเลยนะเบิกจนปั๊บเข้าไป10นาทีท่านก็ถามออกมา10นาทีเข้าใจหมดพอท่านหยุดหายใจใส่เข้าอีกปั๊บพอเราหายสงสัยแล้วเนี่ยข้าวนี้เอาใหญ่เลยล่ะถึงรากใหญ่เดียวของวัตจักรโอ้ข้าวนี้45นาทีเผื่อว่าท่านไม่ได้หายใจเลยนะมันถึงท่านทำถึงใจท่านเรียกว่าถ้าเป็นน้ำก็น้ำถังใหญ่ๆที่สะอาดสุดยอดไม่ควรจะนำไปใช้สอยชะล้างสิ่งใดเลยน้ำถังใหญ่ๆพอเข้าไปก็เราภาคอยู่ดื้อไปก็ไขก๊อกเลยใส่ก๊อกเปิดน้ำก็พาออกมาเราซัดกันใหญ่ประโยคที่สองเนี่ย45นาทีประโยคแรก10นาทีโอ้ตัวแดงหมดละท่านไม่เคยมีใครจะเปิดขลึกไขก๊อกดีเลยหมายถึงน้ำบาดน้ำทำที่สะอาดสุดยอดของท่านเก็บไว้อย่างนั้นตลอดใครปลาใครไปก็เหรียญหลวงปู่เราเหรียญเราสู้หลวงปู่ขอท่านก็เอาไปถังใหญ่ไม่มีใครไปแตะเข้าใจไหมล่ะเราไปใส่ตัวเลยใช่ไหมล่ะ
ั้วเท่ากับพางออกมาเลยวันแรก10นาทีเราเข้าใจแล้วพอท่านหยุดหายใจเราก็ปั๊บเข้าอยู่เลยข้าวนี่โอ้ยไปตัวแดงท่านไม่เคยมีใครไปถามอย่างนั้นเปี้ยง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 ออกแต่เดียวเลยพอใจท่านก็พอใจเต็มที่เราก็พอใจเต็มที่พอเสร็จแล้วเอาที่พูดว่าทั้งหมดนี้ละเป็นว่าอะไรถ้าเห็นไม่ไปถูกต้องตรงตรงไหนเอาธรรมหาข้านมาว่าท่านใส่อย่างท้าทายเลยนะให้ธรรมหาข้านมาท่านมาก็ผมไม่ค้านก็ผมหาธรรมะประเภทนี้แล้วอาจารย์ฟังเสียงหัวเราะฮ่า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 อาจารย์ตรงนั้นล่ะนั่นเห็นไหมล่ะแต่ถามกันแล้วอย่าคุยกันแล้วอย่างอาจารย์ตรงนั้นล่ะอาจารย์ตรงนั้นล่ะระบุชื่อระบุชื่อเลยนะธรรมะประเภทนี้ละได้คุยอาจารย์โดนนั้นได้คุยกันแล้วอย่างก็หมายว่าผูกธรรมประเภทนี้ละก็หมายว่าอะไรเราก็กราบเรียนท่านพอประมาณประมาณให้พอเหมาะพอดีตัวแดงหมดเลยล่ะคือไม่มีการไปถามธรรมะประเภทนี้ถ้าก็เก็บไว้ในถังใหญ่ไว้ล่ะไปก็เอาขอนักเราสู้เหรียญเราสู้เหรียญอะไรต่ออะไรอยู่นั่นที่ถามที่ตอบก็ดีมีแต่เต้นท่าออกจากภาคปฏิบัตินะเราจะไปหาได้กับผีไม่เจอต้องหาได้กับผีใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของกับผีใหญ่พระสาวกอรหันต์เป็นเจ้าของกับผีใหญ่นะปั๊บคนตัวนั้นได้ความบอกว่าเอากันวาระก็เอาอย่างนั้นละนั่นละคือว่าเพชรน้ำหรือเมื่อเข้าถือกันแล้ว โลกถือขีดเรียกว่า 100% แล้วท่านอาจารย์องค์นี้นะได้ลงถือขีด 100% แล้วใครจะมาหาเรื่องหาเราว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเฉยไม่สนใจหลักใจอยู่เข้าถึงกันแล้วกันเป็นอย่างไรกันไปฝากเสียงเห่าว่าว่าแว่แว่แพทย์รับหนึ่งในปัจจุบันปัจจุบันได้บีร้อยเมื่อไรท่านผู้ทรงบักทรงโผดีกินจากภาคปฏิบัติจากเอากีเอาจังบีร้อยเมื่อไรถ้าพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งพระโพธิพานไม่ใช่อะไรนะตลาดแห่งพระโพธิพานอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าบอกนะตลาดนรกกับเวจีอยู่กับผู้ที่หน้าด้านไม่เชื่อฟังอัตถาถกเถียงอัตถาไม่ยอมรับความจริงที่พวกหน้าด้านพวกนรกอเวจีพูดอะไรไปเลยหูดังแล้วออกทั้งสองหูพูดได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกปากแต่เป็นอย่างนั้นแล้วพูดมากไปเลย
เราอยากเห็นชาวพุทธชาวพระเราเอาบัพโพนิพพานออกมาอวดกันนี่เอาแต่กิเลสตัณหาเอาแต่ส้วมแต่ฐานมาอวดกันมันก็มีแต่ส้วมแต่ฐานแต่บ้านแต่เมืองผลของส้วมฐานเป็นฟืนไฟเผากันตลอดนั่นอยากให้ได้อัดได้ทำออกมาโชว์ก็จะหน่อยสิ พระพุทธเจ้าทรง มหาคุณใครสู้ได้สามโลกธาตุเป็นพระองค์เป็นศาสดาทั้งหมดทำไมทำพระพุทธเจ้าจึงไม่มีค่าไม่มีราคายิ่งกว่าชั่วกว่าฐานคือกิเลสตถาเต็มหัวใจสัตว์ไม่ยอมรับเสียงอัดเสียงทำเลยนี่ละหนาไปพวกเราหนาไปดูหัวใจตัวเองสิมันหนาขนาดใดมันเอาปูดเอาขูดยิงจ้องหองพองตัวขึ้นเหยียบธรรมของพระพุทธเจ้าเวลานี้กำลังเป็นในเมืองไทยชาวพุทธของเราด้วยเลือกอัดเลือกธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกซึ่งศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนแท้ๆมันไม่ยอมรับกิเลสมอบกราบราบเลยเลยมันน่าทุเรศแล้วเกินหนาเข้าตัวตัวเดี๋ยวนี้ยังไปวัดไปว่าได้อย่างออกหน้าออกตาละต่อไปนี้ผู้ไปวัดไปว่าจะหลบหลบซ่อนซ่อนไปกิเลสชั่วฐานมันจะหัวเราะเยาะเย้ยเอานี่นี่เขาจะไปเขาไปวัดเขาจะไปสวรรค์นิพพานกันนะพวกนี้นะนะเขาหัวเราะเยาะเย้ยไปเขาไปละจะไม่มีใครมาแย่งหาปลาในหนองในบึงเราพวกเราจะสรุปหาปลากินเพราะว่าเมื่อเขาไปสวรรค์นิพพานหมดแล้วที่พูดหัวเราะเยาะเย้ยชาพูดหรือผู้มีศีลมีธรรมไปวัดไปว่าจะต้องได้หลบๆซ่อนๆไปไปอย่างออกหน้าออกตาไม่ได้เวลานี้ยังได้นะไปถึงจะมีบ้างก็ไม่มีกำลังมากที่จะมาคัดค้านต้านทานของท่านผู้มีศีลมีธรรมสมบัติผู้ดีประพฤติปฏิบัติธรรมไปวัดไปว่ายังไม่แสดงออกนะต่อไปจะแสดงมากกว่านั้นอีกแล้วก็ผู้ที่ไปวัดไปว่าจะต้องไปแบบหลบๆซ่อนๆเพราะกิเลสตัณหามันคลื่นใหญ่มันเอาหัวขมำไปเลยที่ผู้ไปวัดไปว่าก็เป็นคนผู้มีหิริโอตตัปปะสรุปกลัวต่อบาปและอายบาปเขาก็ต้องหลบซ่อนๆไปปล่อยให้พวกด้านด้านนี้ทั้งด้านหยาบนี่เพ่นพ่านเพ่นพ่านต่อไปนี้จะเป็นนะท่านทั้งหลายได้ฟังหรือยังที่พูดจะได้พูดให้ใครฟังอยู่ในศาลานี่มีหูกันไหมที่พูดตอนนี้เตือนให้รู้กันละสิจะเป็นอย่างนั้นนี่นะไม่เป็นอื่นเมื่อกิเลสมันหนาเข้าหนาเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ มันไม่เสียงฟังเสียงอัดเสียงทำฟังแต่เสียงพูดเสียงพูดเสียงกิเลสตัณหาอย่างเพื่อกึ่งพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีว่าสุดเต็มภูมิของศาสนาแล้วจะจัดสรุปขึ้นมาพอจัดสรุปผ่าขึ้นมาเท่าไรทรงช้อผาชัยทรงทำความขวนขวายย้อยทั้งจิตใจราชสั่งสอนสัตว์จะกิเลสของสัตว์มันหนักขนาดไหนทำบ้านเหมือนกับกองทัพเราจะอุ้มปูเขาเข้าลูกมันจะไหวเหรอความหมายว่าทรงท้อพระทัยคือว่าข้ามาพรมมารัตนาข้ามาพรมมารัตนาผู้มีคุณบำเพ็ญบุญอยู่ถึงจะมีมากพวกนั้นในที่ตัณหามีมากกว่าตาแต่ผู้มีคุณบำเพ็ญไปสายปัจจัยที่จะส่งมากส่งผลนั้นยังมีอยู่มากอยู่ยังมีอยู่มากกว่าถึงมันเท่าพวกนี้ก็มีอยู่มากนั่นเห็นไหมที่ว่าพรหมจโลกาธิปติสหปฏิคือถ้ามาพรหมมารัชราคุณเจ้า
เนื่องจากพระองค์ทรงท้อพระทัยทำความขวนขวายร้อยไม่อยากสั่งสอนสั่งโลกสอนก็มันจะเลือกอะไรอะไรมันจะไม่ฝากเสียงอัดเสียงทำพวกนี้ละก็หมายว่าทรงท้อพระทัยเมื่อพระที่ชาวพระองค์อยู่มาสู่ราชดาถึงมันจะด่าก็ตามพูดที่ยังเบาๆจะมีอยู่บ้างถึงแม้มากเท่าพวกที่ก็ตามมีน้อยก็เอาเพชรพอมีดีเท่าเนื้อเบอร์แล้วก็เอาดีกว่าไอ้ภูเขาเชื่อมีค่ามีราคาไปได้ใหญ่นักก็ได้ใหญ่ก็ได้ใหญ่ก็ได้ก็ไม่มีค่าไม่เป็นประโยชน์พวกหนาแย่เหมือนภูเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาที่จะมีค่ามีราคาเพชรพลอยที่ฝังไว้ภูเขายังมีผู้มีเป็นสายปัจจัยเขาอัตตาธรรมยังมีก็หมายว่าเสียชาติชราชาติฝาภูมิชราก็พระองค์ก็ทรงเรียนยาอยู่แล้วชาติฝาภูมิลูกศิษย์ของศาสนาจะเก่งกว่าศาสนาไปไหนถึงต้องมาอาราธนานี่พระองค์ทรงระเพิงดูเรียบร้อยแล้วว่าความร้ายแรงของศาสนาเป็นอย่างชาติฝาภูมิจริงพระองค์ทรงทราบก่อนแล้วที่ชาวพุทธศาสนาก็เพื่อเป็นพยานรักษาแก่ชาวพุทธเราสัตว์ที่พวกอยู่บริสัยปัจจัยได้ฟังอัตตังสามมีสุรีบาวาก็สวรรค์ได้ฟังเสียงอัตตังสามบ้างว่าให้ความหมายงาใครจะเก่งก็ศาสนาชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของศาสนาเก่งก็พระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเกิดการรับการอยู่จากข้าคือว่าคุณราชาพระเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเวลาจัดแสดงก็ทรงเรียนจานเรียนจานอยู่เรียบร้อยแล้วมีญาบทสักสองแต่บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแล้วโอ้เสียใจตายเสียเมื่อวานนี้แล้วญาการญาบทอะไรญาบทที่เคยบรรยายจานสอนพระองค์มาตั้งแต่ทรงบำเพ็ญสุขกิริยาสุขกิริยาเสียไปแล้วตายแล้วทำบุญเมื่อวานเห็นไหมเต็มกับพระพรหมขนาดไหนอ่ะพระพรหมมาเลยมาบอกพระเจ้าไว้ว่ายังมีผู้มีภาษาอยู่คนนั้นคนนั้นคนนั้นมาเห็นมาบอกพระเจ้าได้พระองค์ทรงเรียนญาติเองเห็นไหมอ่ะพอจากนั้นก็เรียกเราในจักรทีทั้งห้าเออดีมาเป็นอาจารย์เลยก็รออยู่แล้วนักกฎหมายรออยู่แล้วอยู่แล้วก็เกิดว่าโอดในจังหวัดทีทั้งห้าหรือพระยาพุทธะเป็นต้นก็บรรลุธรรมคือเป็นองค์ข้าพเจ้าของศาสนาเราจากนั้นก็เรื่อยว่าเจ้าจะเข้าทุกวันก็แต่เออแล้วแต่ข้อประทัยก็ไปเนี่ยสูตรปลาสาโลกได้บ้าขนาดสร้างเพื่อแล้วไปจุบากไม่สนใจไม่เชื่อเชื่อทางแล้วอวดรู้อวดฉลาดเอาอึ่งอ่างตัวเท่าอือไปอวดวัวทั้งตัวอืออากับวัวพวกเราพวกอืออาความรู้เท่าอืออาพระพุทธเจ้าว่าราชสีอะไรเนี่ยเอาอืออาไปอวดราชสีเวลาที่กำลังเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ฝากเสียอัดเสียทำเลยนะก็ไปหนาเข้าตัวหนาเข้าตัวนะพอพูดอย่างนี้แล้วอยู่ได้แต่นี่เป็นเพื่อนเดียวกันพูดจอกแย่งกันแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยเรียกสื่ออยู่ด้วยกัน
มันจะใส่ยืนพวกปริยัติยืนของพระแล้วมันใช้ยืนแบบโลกหากเป็นกิริยาดอกเนี่ยกันแบบพระเลยอะมันเหมือนว่ายืนจะว่าอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาออกโจทย์ออกกรรมต่อกรรมแล้วก็ไม่ได้นี่เราพูดเวลาบอกว่าพออยู่ยังสือดึกๆเราจะย่อออกมาเดินจงกรมคือชาภาวนาอยู่มันเป็นในหัวใจอะแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังอะอย่างนี้จากที่เก็บลึกๆอะช่วยฝูก็เบื่ออยู่เบื่อข้าวยังจะสื่อด้วยไฟเราก็ไปยืนไปข้างไปแบบเขาเนี่ยยืนข้างแบบพระเพราะเวลาว่างๆถึงแบบเราจะกบกระคือเพื่อฝูงเดินมาเจอเขาแล้วทำอะไรเราก็เสิร์ฟไปบอกว่าเจอจะกบแล้วก็ว่าคือแบบเราไม่ค่อยรู้เราไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเราก็บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกองเผื่อแจกคืออย่างนี้นี่ก็เป็นสมัยที่พาเดี๋ยวเดียวเนี่ยแล้วก่อนเรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกันปุ๊บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเก่งพวกเดียวกันแล้วจะเอาโซ่กับมันได้ไหมก็มีก็มีคือตั้งแต่มาเข็ดเจออยู่กับคือเยอะๆหมู่พวกว่าทำไมอ๋อเปลี่ยนเอียบทเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรียนนั่งงานเรียนหนังสือง่ายปวดแสบปวดขาบัดเปลี่ยนบรรยากาศแต่ไปเจอพ้นไปง่ายเป็นอย่างนั้นนะคือเราพูดเรื่องว่าแต่ไม่จริงจังอะไรพูดแค่เฉยจะให้เราอยากมาหาความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมเราพูดตามความจริงนะมันเป็นอยู่ในใจดีละอยู่เรื่องเดียวไม่เคยพูดให้ใครฟังละอันนี้ไม่พูดเลยเรื่องภาวนาเรียนหนังสือก็ไปแบบเรียนเป็นลิงเป็นข้าไปกับเพื่อนกับฝูงไปเสียเราก็เป็นลิงเหมือนเขาลิงพระภายในใจภาวนาทุกวันนะหากพูดให้ใครฟังไม่ได้ละก็ไปเผยเอาตอนที่ว่าเดินจงกรมนะจะไปสมาธิภาวนาดีเดี๋ยวขึ้นทันทีเลยเข็ดแต่การมาบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศมันเป็นอยู่ในจิตอ่ะมันรักมรรคผลนิพพานจิตมันพุ่งลึกๆเพราะฉะนั้นพอหยุดจากการเรียนแล้วจะรีบเข้าถึงพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพอได้ฟังอย่างถึงใจแล้วก็พากันเลยตั้งแต่นั้นมาละเราเรื่องทำความเพียรนี่เอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยเมื่อถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมดีแท้ๆนั่นท่านเปิดให้หมดแล้วเอาเอื้อมให้ถึงแล้วซัดเลยล่ะนั่นแล้วก็สมใจเพราะว่าสัตว์นี่แหละพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านโรงงานใหญ่เปิดสวัสดิภาพแล้วเราเห็นจ้าทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นะแต่มันจ้าอยู่ภายในด้วยความชั่วสุดยอดแล้วหายสงสัยเรื่องพระโพธิพานท่านเปิดจ้าหมดเปิดให้ฟังต่างได้กับฟาดกันใหญ่เลยแล้วกับผลจะเป็นที่พอใจโดยระดับนานามาโจทย์ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นยังไงสอนด้วยความกล้าในหัวใจแล้วนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วในหัวใจดีแล้วจวนจะตายแล้วเปิดให้ฟังแต่ทุกอย่างมรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีเอาว่ากันมาสิพระพุทธเจ้าโกหกโลกเหรอโลกแต่บ้านแต่เมืองมีแต่โลกโกหกไม่ได้พูดถึงมันบ้างเหรอพระพุทธเจ้าของจริงมาสอนโลกเท่านั้นธรรมนี้ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมรับถือมรรคผลนิพพานไม่มีลบล้างหมดศาสนาองค์เอกแท้สอนไว้มันไม่ยอมฟังเสียงหนาไหมพวกเราพิจารณาสินี่ที่พูดนี่พูดอยากเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีไม่ถามใครเลย
นั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าอย่างนี้ให้เต็มปากเต็มใจเราบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งกันและกันเหมือนกับคนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรอยู่ที่ใดเป็นมหาสมุทรในการบทจรอะไรเป็นมหาสมุทรน้ำมหาวิบูลมหานิพพานจ่อปั๊บลงไปพอบรรลุธรรมปึ๋งถึงท่ามกลางมรรคผลนิพพานด้วยการบทนั่นเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วคือที่ไหนล่าสมัยที่ไหนขอให้ปฏิบัติที่ปฏิบัติก็ขอให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยการบำเพ็ญความดีเป็นความดีโดยแท้การบำเพ็ญชั่วชั่วการทำความชั่วชั่วโดยแท้อย่าฝืนพระพุทธเจ้านะศาสดาองค์เอกไม่มีคำว่าโกหกไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสถ้าโคตรทักแท้มันเป็นสกุลเป็นโคตรแท้จำโกหกเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีสอนโลกให้เชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปจากจบทั้งเป็นนะคาดว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีอย่าอวดเก่งนะถ้าอวดเก่งจบแน่ๆมรรคผลนิพพานมีสวรรค์นิพพานพรหมโลกนิพพานมีใครไปกวนสอนไว้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกหมดแล้วนำมาสอนโลกผิดไปไหนให้ฟังเสียงผู้ดีนะฟังเสียงผู้หูแจ้งตาสว่างคนตาบอดอาศัยคนตาดีจูงไปให้ไปตามคนตาดีอย่าไปตามคนตาบอดด้วยการมันลงเหวลงบ่อจมไปเลยนะเอาละวันนี้พูดเท่านั้นละเหนื่อยแล้วหูเออแล้วโทษปวดขาหน้ากระดานก็ปวดขาป้าเดี๋ยวป้าจ้าป้ามาครับป้าสองวันเหรอจ้ะสองวันแล้วครับดีละอะไรเนี่ยช่วยไอ้เครื่องมือตารวมยอด120 ล้านเอารายละเอียดไหมครับจะได้กราบเรียนที่ไหนที่ไหนบ้างว่าที่ครับเพราะว่าต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาจากองค์หลวงตาเฉพาะเครื่องมือตา16โรงพยาบาลคิดเป็นมูลค่า124ล้านกว่ารายละเอียดมีดังต่อไปนี้ชื่อโรงพยาบาลและจำนวนเงิน1โรงพยาบาลอุดรธานี20ล้านบาทศูนย์ปิ่นโพและรักษาสุขภาพตานครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว30ล้านบาทโรงพยาบาลบุรีรัมย์6ล้านบาทโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่8ล้าน1แสนบาทโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น6ล้าน8แสนบาทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก9ล้าน5หมื่นบาทโรงพยาบาลอุตรดิตถ์4ล้าน3แสนบาทโรงพยาบาลจังหวัดเลย9ล้าน6หมื่นบาทโรงพยาบาลหนองบัวลำพู2ล้าน5แสนบาทโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลจังหวัดสกลนคร5,520,000 บาทโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี3,920,000 บาทโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา9,000,000 บาทโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์4,200,000 บาทโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี2,200,000 บาทโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี1,800,000 บาทโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม2,500,000 บาทรวมทั้งหมด16โรงพยาบาลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น124,950,000 บาทครับเจ็บาสุดท้ายเฉพาะตาอย่างเดียวครับนี่นี่ดีบาสุดตาอย่างเดียวได้เลยหนึ่งล้านเท่าไรล่ะ124,950,000ครับ124 ล้านเฉพาะตานะอย่างอื่นไม่รับ124 ล้านต้องช่วยพ่อเจ้าขาอะไรขอทานโอกาสที่น้องเข้ามาไปบูชาธรรมของหลวง
อง1บาทกับปัจจัย 4,000 เจ้าค่ะอ๋อทอง10บาทเหรอปัจจัย 4,000 เจ้าค่ะเออพอใจพอใจคุณเต็มดวงลิ้มไพบูลย์ฝากมากราบถวาย 1,000 คุณวปรศักดิ์เพียรชอบ 1,000 คุณสมศรีกิจนํา 3,000 รวมเป็น 5,000 เจ้าค่ะเออเห็นไหมเราขนสมบัติเข้าสู่ข้าวหลวงของเราของเล่นอะไรเราพยายามกว้านเข้ามากว้านเข้ามาสู่หัวใจของชาติเราทองคำก็ได้11ตัน400กิโลกว่าแล้วไม่ได้ทองคำได้11ตันกับ400กิโลกว่าสำหรับดอลลาร์เข้าข้าวหลวงเพียง10ล้าน200,000กว่าบาทเท่านั้นเงินไทยนี่เรียกว่าหมดเลยมีสลายออกป๊อดเลยเอาดอลลาร์มาช่วยอีกเวลานี้ดอลลาร์ต้องมาถักช่วยเงินไทยไม่ได้เข้าเข้าหลวงนะเข้าหลวงเข้าเพียง10ล้านแล้วก็ประกาศทันทีเลยต่อไปนี้ดอลลาร์จะไม่ได้เข้าเข้าหลวงนะจะได้ออกมาหมุนช่วยเงินไทยเพราะเงินไทยหลังจากเราหยุดการเทศแล้วเงินจะไม่มีแต่คนที่มาขอร้องเลยหนาแน่นตลอดเวลาจะต้องเอาเงินดอลลาร์มาช่วยเงินไทยก็เอาเงินดอลลาร์มาช่วยอยู่เวลานี้ดีแล้วมันจึงไม่มีอะไรติดตัวได้นี่เขาทำบุญกับหลวงตา 1,000 บาทครับชื่อแม่ชีสวนจากจันทบุรีอุทิศให้คุณยายแจ่มครับอันนี้หัวหน้ากอง500แดงคุ้มแก้ว500ดอนทวี 1,500 ครับมีมาอีกครับอนุชามหาโคตรถวาย 1,000 บาทแล้วก็แจ่มจัญญาภูลศิลป์200บาทครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปนั่นแหละอะไรเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์ก็ไปข้าวเขื่อนคืนครับไปข้าวเขื่อนอุบลรัตน์คืนวันนี้จบแล้วก็มาปาตูนอันนี้กล่าวว่าบ่ายโบออกบ่ายโบที่ให้พรเสร็จแล้วให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังพุทธาพระเจ้ามิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนโตขังภาลังเอาละเลิกกันละไปโบไปโบเราทุกจะไปวันไปเขื่อนอุบลรัตน์กล่าวว่าไปโบก็ไปข้าที่นั่นบ่ายโบไม่ได้สาบโบก็ถือว่าไอ้คอร์ดมาไอ้คอร์ดมาปล่อยมาปล่อยมาไปประคองไปโอ้ยต้นดิต้นดิเอาใส่ไปใส่
ปสายไปสายไปดูไปสายไปสายไปสายไปเอาไปเลยต่อต่อต่อเรียกว่าเรียกไอ้เหาะเนี่ยไอ้เหาะมันเหาะว่าเราไปเลยชอบเก่าอีกเก่าลาดมานี่ชื่อเก่า
ารักแล้วนะหนูขี้เกาโ